สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Business Headline ประจำวันพฤหัสบดีที่16เมษายน2558พบกับคุณการจอมอินตาและดิฉันณฤดีฤดีสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันเปิดทำการวันแรกของสัปดาห์นะครับคุณณฤดีคุณผู้ชมครับแล้วก็ปรากฏว่าข่าวที่ออกมาในช่วงสงกรานต์เนี่ยไม่ได้ทำให้บรรยากาศคือปกติเนี่ยหลังสงกรานต์ถ้ามีจังหวะทิ้งช่วงอีกสักวัน2วันเนี่ยบรรยากาศการซื้อขายก็น่าจะไม่ค่อยคึกคักแต่วันนี้เนี่ยภาพรวมเนี่ยยังไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าวอลุ่มยังไม่ค่อยเยอะแต่ว่าถ้าโฟกัสไปเฉพาะหุ้นกลุ่มพลังงานในวันนี้ปรากฏว่าโอ้โหขึ้นกันทั้งแผงเลยนะครับตามทิศทางของราคาพลังงานในตลาดโลกเวสเท็กซัสนี่ปรับตัวขึ้นมาตั้งแต่วันศุกร์แล้วจนถึงเมื่อวานนี้นี่10กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะอย่างเมื่อคืนนี้ก็บวกไป3เหรียญกว่าอยู่ที่56เหรียญแล้วคือในช่วงเดือนนึงเนี่ยปรากฏว่าน้ำมันขึ้นไปเนี่ยโอ้โหเยอะมากนะเกือบจะคือช่วงเดือนก่อนหน้านี้เนี่ยประมาณสัก55เหรียญนะแล้วก็มาตนล่าสุดอย่างที่คุณณฤดีบอกก็คือ60กว่าเหรียญละนะครับก็เลยทำให้วันนี้หุ้นกลุ่มพลังงานนะครับไม่ว่าจะเป็นปตท.ปตท.สผ.ท็อปไทยออยล์ต่างๆนานาเนี่ยวันนี้ขึ้นกันหมดเลยนะครับปตท.ขึ้นไปล่าสุดเนี่ย18บาทถือว่าเยอะมากนะครับค่ะแล้วก็หุ้นกลุ่มพลังงานถือว่าเป็นหุ้นกลุ่มที่มีน้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้นไทยค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นก็เลยฉุดให้ดัชนีวันนี้เคลื่อนไหวอยู่ในแดนบวกล่าสุดนี้รู้สึกจะบวกไปเกือบ12จุดครับซึ่งเดี๋ยวจะได้ไม่ลงในตัวเลขกันนะครับค่ะแต่ว่าข่าวคราวความเคลื่อนไหวนอกเหนือจากเรื่องของตลาดหุ้นที่เราต้องดูกันแล้วเนี่ยวันนี้ก็ไปดูเรื่องของการใช้อำนาจตรามาตรา44นะครับซึ่งล่าสุดทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพลอากาศเอกประจินตันตองบอกว่าจะใช้มาตรา44ในการทำงานของกระทรวงคมนาคมในหลายๆหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดตั้งกรมรางอันนี้ก็จะถือโอกาสนี้ถ้ามีความเป็นไปได้ก็จะใช้มาตรา44ในการที่จะจัดตั้งหน่วยงานอย่างกรมรางขึ้นมาส่วนกรมการขนส่งทางอากาศที่จะตั้งขึ้นเพื่อรองรับในส่วนของกฎหมายทางอากาศในอนาคตก็มีโอกาสที่จะใช้มาตรา44เข้าไปผลักดันดำเนินการเช่นกันนะครับส่วนที่ทำไปแล้วก็อย่างเช่นการตรวจสอบตามที่ทางองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศเขาท้วงมาเนี่ยก็ใช้มาตรา44เข้าไปตรวจสอบแล้วก็มีการตั้งหน่วยงานขึ้นมา2หน่วยงานแล้วนะครับส่วนเรื่องของการดำเนินงานในโครงการลงทุนเมกะโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยที่ล่าช้าเนี่ยทางรัฐมนตรีเขาก็บอกว่าก็ต้องเข้าใจแล้วก็ต้องทำใจด้วยในเรื่องของการเบิกจ่ายแต่ก็ยืนยันเหมือนที่นายกเคยเร่งรัดว่าทุกหน่วยงานทุกกระทรวงทบวงกรมเนี่ยจะต้องดำเนินการเบิกจ่ายเนี่ยให้เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ค่ะซึ่งหลายฝ่ายก็เฝ้ารอนะคะว่าเมื่อไหร่เมกะโปรเจกต์ของรัฐบาลนั้นจะมีการดำเนินการออกมาและมีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะหลายฝ่ายก็รู้สึกแล้วนะคะว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันดาวลงจริงๆนะคะแต่อีกมาตรการนึงที่รัฐบาลเตรียมที่จะใช้ก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับรากหญ้าผ่านทางด้านของกองทุนหมู่บ้านนะคะซึ่งทางด้านของผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสสค.นั้นก็บอกว่าอยู่ระหว่างการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและก็สหกรณ์การเกษตรเพื่อที่จะปล่อยกู้ให้กับกองทุนหมู่บ้านในวงเงิน 40,000 ล้านบาทในอัตราดอกเบี้ยต่ํา 3% นะคะจากเดิมเนี่ยที่คาดว่าจะให้ออมสินแล้วก็ธกส.เนี่ยปล่อยกู้แห่งละ 20,000 ล้านบาทในอัตราดอกเบี้ย 5% ค่ะแต่ว่าทางคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเนี่ยบอกว่าอัตราดอกเบี้ย 5% เนี่ยถือว่าสูงเกินไปเพราะถ้าหากว่าเขาไปปล่อยกู้ต่อให้กับสมาชิกเนี่ยก็ต้องปล่อยในอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่า 5% ก็คือ 6-7% ซึ่งตรงนี้จะเป็นภาระกับสมาชิกและอาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้เพราะฉะนั้นก็เลยเหลือเพียงแค่ 3% แต่ว่าอีก 2% เนี่ยจากเดิม 5% ก็คือให้รัฐบาลรับผิดชอบไปค่ะ 2% นี้ถ้าคิดเป็นเงินก็ประมาณ 1,600 ล้านบาทนะครับซึ่งทางผู้อำนวยการสสค.ก็บอกว่าก็เป็นตัวเลขที่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับสำหรับ1,600ล้านบาทก็จะทำเรื่องเสนอครม.ให้เห็นชอบภายในเดือนเมษายนนี้นะครับส่วนการปล่อยกู้เพิ่มเติมให้กับกองทุนหมู่บ้านนั้นเป็นมาตรการอย่างที่คุณณฤดีบอกนะครับว่าเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนฐานรากนะครับซึ่งก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านทางการบริโภคของภาคเอกชนนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของการเพิ่มรายได้ให้กับผู้มีรายได้น้อยโดยเฉพาะการใช้มาตรการภาษีเข้ามาเกี่ยวข้องนี่นะครับรัฐบาลก็กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาหาแนวทางอยู่ก็คาดว่าน่าจะดำเนินการได้นะใช้ประมาณ 4-50,000 ล้านแต่อยู่เงื่อนไขที่ว่าถ้าหากเศรษฐกิจดีขยายตัวได้ 4-5% อย่างต่อเนื่องนะรัฐบาลสามารถที่จะจัดเก็บรายได้ได้ใน 2-3 ปีข้างหน้าเป็นไปตามเป้าเนี่ยตรงนี้ก็จะมีเงินเข้ามาพัฒนาในส่วนนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วอย่างที่เราทราบกันนะว่าเรื่องของเศรษฐกิจก็ไม่ได้เป็นบวกสักเท่าไหร่นะรวมถึงการจัดเก็บรายได้เนี่ยรัฐบาลเองก็ต้องหาทางที่จะไปหารายได้จากส่วนอื่นๆเข้ามาตรงนี้ก็อาจจะทำให้เรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะการเพิ่มรายได้ให้กับผู้มีรายได้น้อยเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ยากนิดหน่อยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอาจจะต้องหันมาดูเรื่อง
ของความสัมพันธ์กับทางด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศแทนที่อาจจะเข้ามาช่วยในเรื่องของการค้าการขายการลงทุนหรือเปิดโอกาสให้กับภาคเอกชนมากขึ้นโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐนะคะซึ่งค่อนข้างจะมีปัญหาหลังจากที่ไทยเราเนี่ยเริ่มที่จะมีการเรียกว่ามีทหารเข้ามานะคะตรงนี้มีเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องก็ทำให้ทางรัฐรู้สึกว่าไม่ค่อยพอใจนะที่รัฐบาลของประเทศไทยเนี่ยเป็นรัฐบาลที่มาจากทหารก็เลยทำให้การเว้นว่างในการแต่งตั้งทูตแต่ว่าล่าสุดเรื่องการแต่งตั้งนายกรินทาวส์เซนเดวิสนะเป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยตรงนี้ก็หลายฝ่ายมองตรงกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางคุณอมรินทร์ คอมันก็บอกว่าก็เป็นผลดีต่อประเทศไทยนะเพราะถือว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็เชื่อว่าจะเกิดผลดีต่อเรื่องของการค้าการลงทุนแล้วก็ระบบเศรษฐกิจของไทยอย่างมหาศาลในอนาคตครับค่ะเช่นเดียวกับรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะคุณวัลลบวิทยากรค่ะก็มองว่าการที่สหรัฐแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยคนใหม่แสดงให้เห็นว่าสหรัฐยังคงเห็นว่าประเทศไทยเป็นพันธมิตรที่มีความสำคัญในภูมิภาคถือเป็นภาพลักษณ์ที่ดีมากขึ้นและน่าจะให้ความร่วมมือด้านต่างๆระหว่างไทยกับสหรัฐนั้นเดินหน้าไปด้วยดีแม้จะยังไม่เต็มที่แต่เชื่อว่าจะเป็นการเริ่มต้นของความร่วมมือที่ดีนะคะส่วนด้านธุรกิจเนี่ยนะคะการลงทุนของสหรัฐในไทยแม้จะไม่มีการลดการลงทุนลงแต่ก็เติบโตไม่มากซึ่งเมื่อสหรัฐมีความเชื่อมั่นในไทยและเห็นว่าไทยมีความได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียนก็จะเป็นประโยชน์ต่อการค้าการลงทุนสหรัฐก็น่าจะสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในไทยเพิ่มมากขึ้นค่ะครับอีกท่านหนึ่งนะครับคุณพรศิลป์ภัสรินตนกุลที่ปรึกษาคณะกรรมการหอการค้าไทยก็มองว่าการที่สหรัฐแต่งตั้งทูตอเมริกาคนใหม่นี่ถือเป็นด้านบวกนะครับแต่ว่าจะต้องระมัดระวังเรื่องการแสดงออกเพราะสหรัฐเองก็คงจะไม่เข้ามาแตะต้องเรื่องของการเมืองแต่อย่างใดแต่น่าจะเข้ามาในลักษณะของการพัฒนาร่วมมือกันในเชิงเศรษฐกิจมากกว่าเพราะดูจากก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยการที่ไทยหันไปให้ความสำคัญกับรัสเซียหรือแม้แต่จีนก็ดีเนี่ยทำให้สหรัฐต้องกลับมาคิดนิดนึงละว่าจะเอายังไงดีนะกับทางฝั่งไทยซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคแห่งนี้นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งนะที่ทำให้เกิดการแต่งตั้งทูตสหรัฐขึ้นมาคนใหม่ขึ้นมาภายหลังจากว่างเว้นไปตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับก็น่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ทำให้เศรษฐกิจไทยในอนาคตน่าจะส่งผลดีเพราะว่าถ้าหากกลับไปดูในภาวะการซื้อขายลงทุนในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยในช่วงนี้ต้องบอกว่าฝืดเคืองเป็นอย่างมากค่ะแต่ว่าถ้าหากไปดูแนวโน้มราคาสินค้าในช่วงไตรมาสที่2แล้วเนี่ยนะคะในส่วนของรองอธิบดีกรมการค้าภายในคุณสันติชัยสารถวัลย์นะคะสารถวัลย์แพทย์นั้นบอกว่าหลังจากที่มีเจ้าหน้าที่เนี่ยไปติดตามสถานการณ์การแข่งขันทางการค้าเนี่ยนะคะก็มองว่าจริงๆแล้วตอนนี้ธุรกิจต่างๆมีกลยุทธ์การแข่งขันการจำหน่ายสินค้าที่ค่อนข้างจะรุนแรงค่ะไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าโมเดิร์นเทรดและร้านค้าทั่วไปนะคะมีการทำโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมเพื่อที่จะดึงดูลูกค้าเพื่อเร่งระบายสินค้าในสต็อกนะคะและตรงนี้แหละที่จะทำให้มั่นใจว่าแนวโน้มราคาสินค้าในช่วงไตรมาสที่2นั้นในภาพรวมเนี่ยไม่น่าจะมีการปรับขึ้นราคาค่ะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเหตุผลอีกส่วนหนึ่งก็คืออย่างที่บอกไปว่ากำลังซื้อผู้บริโภคในประเทศเนี่ยหดตัวลงนะครับรวมไปถึงเรื่องของราคาสินค้าเกษตรตกต่ำตรงนี้ทำให้ประชาชนไม่มีเงินในการที่จะจับจ่ายใช้สอยอีกปัจจัยนึงก็คือเรื่องของความไม่มั่นใจในการจับจ่ายใช้สอยนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือต้นทุนการผลิตที่อยู่ในระดับต่ำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นทุนพลังงานที่จะลามไปถึงเรื่องของค่าขนส่งอะไรต่างๆนะครับก็ทำให้ราคาเนี่ยอย่างที่คุณณรดีบอกไปว่าอาจจะไม่ได้ปรับขึ้นในช่วงนี้อย่างแน่นอนแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็เกรงกันว่าเอ๊ะพอประชาชนไม่มั่นใจในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยจะทำให้เกิดภาวะเงินฝืดหรือเปล่าซึ่งทางเรื่องนี้นะครับทางรอที่ดีกรมการค้าภายในก็บอกว่ายังไม่เข้าสู่ภาวะเงินฝืดนะครับเพราะว่าดูจากการใช้จ่ายเนี่ยก็ไม่ได้ติดลบมากนะเรียกว่าคนไม่ใช้เงินมากกว่านะคะแล้วถ้าหากว่าไปดูเนี่ยสินค้าสำคัญหลายชนิดยังขายได้แม้ว่าผู้ประกอบการการแข่งขันในการลดราคาสินค้าหรือจัดทำโปรโมชั่นกันจำนวนมากแต่ยังไม่ปรากฏนะคะว่ามีสินค้าประเภทใดที่ผูกขาดตลาดหรือทำผิดกฎหมายแข่งขันทางการค้าซึ่งโดยภาพรวมเนี่ยทุกอย่างยังเป็นไปตามกลไกการตลาดค่ะครับปิดท้ายสั้นๆในช่วงนี้นะครับเรื่องของการตั้ง Data Center ในการที่จะให้เป็นหน่วยงานในการที่จะพัฒนาเรื่องของข้อมูลข่าวสารตัวนี้ก็มีการคุยกันในหลายประเด็นนะครับทั้งการคุยกับทางภาคเอกชนด้วยที่จะเสนอตัวเข้ามา
ทั้ง TOT หรือว่ากสทก็ดีนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยในเรื่องของการดำเนินการทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT คุณพรชัยรุจิประภาก็บอกว่าการดำเนินงานเนี่ยยังไม่ได้ข้อสรุปในการจัดตั้ง Data Center โดยอาจจะเป็นลักษณะของเอกชนเป็นผู้ลงทุนแล้วก็รัฐบาลเป็นผู้รับประกันว่ามีความต้องการจะใช้ในส่วนของภาครัฐเนี่ย 50% ในการลิสต์ข้อมูลต่างๆที่เอกชนเขามีอยู่แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็จะมีการประชุมในเรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่พอไปดูกับภาคเอกชนเนี่ยหลายๆคนก็มองไม่ว่าจะเป็น TOT ก็บอกว่าเอ๊ะน่าจะต้องให้กระทรวงกลาโหมหรือแม้แต่กระทรวงการคลังเนี่ยเข้ามาดูแลมากกว่าที่จะให้เอกชนเข้ามาดูแลเพราะว่า2ข้อมูลจาก2หน่วยงานเนี่ยเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญมากนะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของการจัดตั้งเป็นศูนย์ IDC นะตรงนี้ก็บอกว่าทาง TOT มีความพร้อมในการที่จะดำเนินการส่วนทางด้านของกสทคุณดนันท์สุภัทรพันธ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของกสทบอกว่าการที่เป็นผู้มาดูแล Data Center ให้กับหน่วยงานภาครัฐก็มองว่าน่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเองนะครับเพราะสามารถจะกำกับดูแลได้ง่ายหากให้เอกชนเข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าจะเชื่อมั่นได้ยังไงว่าจะไม่ทำข้อมูลของทางภาครัฐเนี่ยรั่วไหลโดยเฉพาะข้อมูลจากทางกระทรวงกลาโหมก็ดีหรือแม้แต่ข้อมูลทางด้านตัวเลขของกระทรวงการคลังก็ดีแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยกสทก็บอกเหมือนกับ TOT เลยว่ากสทเองก็มีความพร้อมในการที่จะให้บริการได้ทันทีในส่วนของศูนย์ IDC โดยที่ไม่ต้องมีการจัดตั้งสร้างใหม่เพราะว่าศูนย์ทางบริษัทเนี่ยมีศูนย์ Data Center อยู่แล้วในส่วนของศูนย์หลักแล้วก็ศูนย์สำรองทั้ง9แห่งที่ได้รับมาตรฐานสากลซึ่งตรงนี้ก็เรียกคะแนนสงสารกับรัฐบาลว่าเอ๊ะถ้าหากรัฐบาลเห็นความพร้อมจากทางกสทก็ดี TOT ก็บอกว่า TOT ก็พร้อมเหมือนกันก็เรียกใช้บริการได้ค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะทางด้านคุณพรชัยก็บอกเลยคณะทำงานชุดย่อยภายใต้กรอบของคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าบอร์ด DE จะมีการประชุมกันนัดแรกนะคะเพื่อหารือถึงแนวทางร่วมกันในการทํา Data Center แห่งชาติค่ะโดยการประชุมครั้งนี้นะคะที่ประชุมจะร่วมกันในการกําหนดสเปคของ Data Centerเพื่อให้ได้มาตรฐานและรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในอนาคตรวมถึงมีการกำหนดราคาค่าเช่าต้องสมเหตุสมผลด้วยเพื่ออาจกระตุ้นให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนด้วยการให้สิทธิพิเศษจาก BOI หรือจูงใจด้วยการลดค่าไฟลงค่ะครับนี่ก็จะเป็นอีกนโยบายหนึ่งของทางภาครัฐนะครับที่จะมีช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะเศรษฐกิจในอนาคตที่ดูเหมือนจะเป็นดิจิตอลอีโคโนมีกันทั้งหมดแล้วนะฮะการเร่งในการจัดตั้ง Data Center ก็น่าจะส่งผลดีนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูภาวะการซื้อขายลงทุนทั้งในบ้านเราและต่างประเทศกันครับ